สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้108สตอรี่ได้รวม10คู่รักดาราที่เลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาให้ทุกท่านได้ชมกันไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่อดีตคู่รักนักแสดงหนุ่มฟุ๊กเกิกพลและพิธีกรสาวโบชยาดาที่ถึงแม้ความรักของทั้งคู่นั้นจะถึงทางตันต้องจบลงด้วยการแยกทางแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันทั้งคู่จะมีหวานใจของตนเองแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไปมาหาสู่และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอมาต่อกันที่อดีตคู่รักของนักร้องและนักแสดงอย่างโดมปกรณ์ลำและนางเอกสาวพลอยเชอร์มานอดีตคู่รักในตำนานที่ถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังทำงานด้วยกันเล่นละครร่วมกันได้และยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมออีกด้วยนั่นเองครับต่อกันที่อดีตคู่รักนักร้องอย่างหนุ่มพีชกาชัยและนักร้องสาวพลอยหอวังเมื่อครั้งหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นยังคบหากันก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หวานมากถึงแม้ว่าปัจจุบันทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วก็ตามแต่ทั้งคู่ก็ยังร่วมงานกันได้และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เสมอนั่นเองไปต่อกันที่อดีตคู่รักพระเอกหนุ่มเต๋อฉันทวิชย์และนางเอกสาวพิกพัทรัสยาอีกหนึ่งคู่รักในตำนานที่หวานไม่แพ้ใครแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะเลิกลากันไปแล้วก็ตามแต่ทั้งคู่นั้นก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นั่นเองครับถัดมาต่อกันที่อดีตคู่รักต่างวัยของพระเอกหนุ่มป้องนวัตและนักแสดงสาวแก้วจริญญาอีกหนึ่งคู่รักที่ร่วมงานกันได้ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วก็ตามแต่มิตรภาพของความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนั้นก็ยังอยู่ไม่เปลี่ยนไปนั่นเองครับมาที่อดีตคู่รักนักแสดงอารมณ์ดีอย่างหนุ่มฟอยณัฐพงษ์และนักร้องสาวแพรวคณิตกูลอดีตคู่รักที่น่ารักมากๆแต่ถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและยังร่วมงานกันได้นั่นเองไปต่อกันที่อดีตคู่รักพระเอกหนุ่มชาคริตย้ำนามและนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริธิภาที่ถึงแม้จะเป็นเพียงอดีตคู่รักที่เลิกลากันไปแล้วแต่ในฐานะเพื่อนทั้งคู่ก็ยังส่งกำลังใจและยังห่วงใยกันอยู่เสมอถัดมาต่อกันที่อดีตคู่รักพระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์และอดีตแฟนสาวนอกวงการนามว่าคุณหมออ่อนอดีตคู่รักที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์ไปเมื่อไม่นานมานี้ด้วยเวลาและหลายอย่างนั้นทำให้ทั้งคู่ไม่ค่อยลงรอยกันแต่สุดท้ายนั้นก็จบกันได้ด้วยดีและยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นั่นเองครับต่อกันที่อดีตคู่รักของนางเอกสาวแต้วณัฐพรและอดีตแฟนหนุ่มต้นอาร์ตอดีตคู่รักหวานของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคู่ที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์ที่คบหากันมายาวนานถึง14ปีไปเมื่อไม่นานมานี้ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้คบหากันแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความห่วงใยในฐานะเพื่อนและยังคงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมปิดท้ายกันที่อดีตคู่รักพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชและนางเอกสาวเต้ยจรินพร
อดีตคู่รักที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์ในฐานะแฟนไปเมื่อไม่นานมานี้แต่ทั้งคู่ก็ยังมีความห่วงใยให้กันและกันในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันนับว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่จบกันได้ด้วยดีนั่นเองครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ